สวัสดีครับเชิญชมพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมองค์นี้นะครับเนื้อแก่ปูนปดหอยนะมีเม็ดต่างๆให้เราได้ชมนะครับมีทั้งเม็ดแร่พระธาตุขาวขุ่นเม็ดสีแดงเม็ดดำเม็ดเขียวนะครับดูลักษณะของท่านมี2หู2เส้นนะครับจรดบ่าขอบข้างมีรอยยุบย่นย่อนะครับด้านหลังจะแอนเหมือนเป็นรอยนิ้วมือกดนะครับแม่พิมพ์นะครับหลังจะแอนตามธรรมชาตินะครับด้านหน้าเหมือนลายรากผักชีนะแต่พอซูมเข้าไปดูใกล้ๆละโอ้อย่างสวยงามสีสันอย่างกาเนื้อตุ๊บตับเลยนะครับนี่ด้านข้างจะมีเม็ดแร่สีแดงนะครับหรือพระธาตุซุ้มกอนะครับส่วนเม็ดขาวขุ่นก็แร่ธาตุพระธาตุขาวขุ่นนะนี่ดูคอนะครับปิแยกในการช่วงที่เขาถอดแม่พิมพ์นะครับมีการติแตกยุบย่นย่อเป็นธรรมชาตินะฮะแท้แรงง่ายนะครับดูอาสนะในการลองนั่งนะครับมีขาไขว้กันอยู่นะครับอย่างชัดเจนขอบข้างนะครับของซุ้มกอก็ซุ้มครอบแก้วก็จะยุบเข้าไปข้างในม้วนนะครับมีแร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับสวยงามมีหลากหลายวรรณะนะครับแต่ละพุทธศิลป์นี่สวยสดงดงามนะครับลักษณะจะแตกต่างกันออกไปนะครับมีผ้าสังคติชัดเจนดูด้านหลังนะครับมีการมีรูพุนเหมือนคล้ายๆเข็มนะครับแล้วก็แตกปีมีคาบลักษณ์นะครับในการถนอมองค์พระนะด้านหลังก็เป็นลายหลังรากผักชีนะครับนี่ดูข้างๆมีการปิแตกดั่งกันงาช้างเลยนะฮะมีแร่ซุ้มกอนะครับสวยสดงดงามมาดูข้างๆนะครับมีเนื้อเกินขึ้นมานะครับแล้วก็ปิแตกยุบเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าแร่มวลสารจากข้างในผุดขึ้นมามีแร่หยกหรือดินเจ็ดประช้านะครับออกสีเขียวอันนี้คือด้านข้างนะครับยิ่งดูยิ่งสวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพโดยรวมกันนะครับเนื้อขาวออกขาวออกขาวขุ่นนะด้านหลังก็รูปวงเว้าแอนด้านหน้าก็สวยสดงดงามนะครับมีฐานแซมหนึ่งสวยงามสองหูสองเส้นนะครับด้านบนก็ปิดแตกแยกยุบจนย่อเป็นธรรมชาติเหนียวหนึบนุ่มเรามาดูกันชัดๆนะครับเดี๋ยวส่องดูนะเพิ่มแสงเข้าไปนะครับมีการปีแตกอยู่ขอบข้างของขอบกระจกนะดูละโอหลังแอนอย่างชัดเจนนะครับหลังแอนสวยงามนะเป็นธรรมชาตินะครับนี่แหละเขาเรียกว่าพาดแท้แรง่ายล่องแขนนะครับทั้งสองฝั่งจะลึกนะครับฝ้าขึ้นเต็มแคลไซขึ้นที่ล็อกรักแร้นะครับมีการปีแตกของมวลสารผุดขึ้นเม็ดแดงเม็ดดำของก้ามทูบเม็ดสีน้ำตาลก็เป็นของพระลีลานะครับมีส่วนผสมครบองค์ประกอบของพระองค์นี้นะครับมีปีแตกในขณะที่เขาถอดแม่พิมพ์ออกถึงใต้คางเห็นไหมนี่คือเป็นธรรมชาติของเขานะครับธรรมชาติแล้วก็มีตรงหัวไหล่ก็ปีพระธาตุเขาขุ่นขึ้นมา
มีเขาเรียกว่าถ้าจำไม่ผิดนะก็คือผงอิทธิเจผงปัตตมังผงตีนิสิงเหนะครับหลากหลายองค์ประกอบนะครับที่เกี่ยวกับการจัดสร้างของพระสมเด็จสร้างโดยพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะครับสำหรับองค์นี้พุทธศิลป์ก็สวยงามทำให้เราเห็นแบบโดยกล้องซูมละเอียดสูงนะครับถึงจะมองเห็นมวลสารอย่างชัดเจนนะครับมีการปริแตกเนี่ยครับยิ่งซูมยิ่งสวยนะครับสวยงามพระแท้แลง่ายจริงๆครับดูใบหน้าของท่านนะครับใต้คางแตกแปลแปลปีแตกธรรมชาติแล้วก็มวลสารที่ผุดขึ้นจากหัวไหล่นะครับเห็นไหมฮะที่พุงหูคล้ายๆหูใบสีนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับมองเห็นชัดเจนเลยครับสองเส้นเลยนะดูเกตจรดซุ้มนะครับทรงเกตปีนิดหนึ่งนะครับซุ้มครอบแก้วก็ม้วนเข้าข้างในฐานสิงก็สวยงามนะครับลึกอย่างชัดเจนนะครับเชิญชมเรื่อยๆนะครับนี่ดูมวลสารที่ขอบข้างลักษณะแขนก็อุ้มมืออย่างชัดเจนสวยงามแล้วขอบแม่พิมพ์ด้านล่างนะครับจะมีเส้นขอบแม่พิมพ์เล็กๆกันนะโอ้ดูซุ้มครอบแก้วม้วนเข้าครับนี่เป็นไปตามธรรมชาติของเขานะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับคุณสมบัติก็คือเกี่ยวกับซ่อมแซมในสิ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะครับสำหรับคนที่ได้ครอบครองนะครับนั่นคือความหมายของพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับ